โรงเรียนอำนาจเจริญเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นโรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และโรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School โรงเรียนก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2494นับถึงปัจจุบันมีอายุ66ปีปัจจุบันจัดแผนการเรียนระดับชั้นม.ต้นเป็น15 15 15ระดับชั้นม.ปลายเป็น15 16 16รวม92ห้องเรียนจำนวนนักเรียนรวม 4,071 คนข้าราชการครู205คนพนักงานราชการเจ้าหน้าที่ธุรการและครูพิเศษรวม30คนนักการพันโรงลูกจ้างชั่วคราวและแม่บ้านรวม22คนสัญลักษณ์ของโรงเรียนเป็นรูปดอกบัวมีเปลวไฟอยู่ภายในรอบเปลวคบเพลิงมีคำว่าสิกขาชีวิตะโชตนาคำขวัญของโรงเรียนมีคุณธรรมนำวิชาพัฒนาสังคมคติพจน์ความสำนึกในหน้าที่มีความรับผิดชอบเป็นสมบัติของลูกอำนาจเจริญปรัชญาของโรงเรียนสิกขาชีวิตะโชตนาหมายถึงการศึกษาทำให้ชีวิตรุ่งโรจน์สีประจำโรงเรียนคือสีฟ้าและสีเหลืองวิสัยทัศน์มุ่งมั่นพัฒนาวิชาการประสานชุมชนดำรงตนตามเอกลักษณ์ไทยใส่ใจสิ่งแวดล้อมสร้างความพร้อมตามอัจฉริยภาพของผู้เรียนสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติและมาตรฐานสากลตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตรงต่อเวลารักษาวินัยเคารพผู้ใหญ่น้ำใจดีมีมารยาทปราศจากสิ่งเสพติดคณะผู้บริหารประกอบด้วยดร.ไพฑูรย์ขันแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนนายถาวรศรีทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไปนายสมชัยพลรัตน์รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการนายทวีชัยปัญญารองผู้อำนวยการกลุ่มบุคคลและงบประมาณนายสมานวงแก่นรองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการและพัฒนาผู้เรียนการดำเนินงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายด้านการยกระดับทักษะภาษาอังกฤษโรงเรียนได้เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษมินิอิงลิชโปรแกรมทั้งระดับม.ต้นและระดับม.ปลายสอนวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติจัดการสอนภาษาอังกฤษโดยครูต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษา English for All ให้กับนักเรียนทุกคนทุกห้องเรียนทุกระดับชั้นต่อเนื่องทุกปีการศึกษาจัดค่ายวิชาภาษาอังกฤษจัดการประกวดสอบแข่งขันภาษาอังกฤษจัดศึกษาดูงานนอกสถานที่พบปะทำกิจกรรมกับชาวต่างชาติจัดทำ MOU กับโรงเรียนเมืองบาเกสซาบาประเทศฮังการีมีการแลกเปลี่ยนครูนักเรียนให้มาศึกษาเรียนรู้ภาษาศิลปะและวัฒนธรรมต่อเนื่องหลายปีเข้าโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน AFS รับนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนร่วมและส่งนักเรียนไปศึกษาในต่างประเทศทุกปีนโยบายด้านโรงเรียนคุณธรรมโรงเรียนได้จัดค่ายอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักเรียนใหม่ม.1 ม.4 ก่อนเข้าเรียนทุกปีจัดคาบเสริมวินัยอบรมคุณธรรมจริยธรรมกับนักเรียนทุกห้องเรียนทุกระดับชั้นและสอดแทรกคุณธรรมในการจัดการเรียนรู้ทุกรายวิชาเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาเทศกาลส่งเสริมประเพณีศาสนาวัฒนธรรมทั้งครูบุคลากรและนักเรียนนโยบายด้าน STEM Educationโรงเรียนจัดอบรม STEM Education ให้กับครูในกลุ่มสาระที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่มสาระคือกลุ่มวิทยาศาสตร์การงานอาชีพและเทคโนโลยีคณิตศาสตร์ครูจัดทำแผนการเรียนรู้โดยบูรณาการ STEM ศึกษาในกระบวนการเรียนรู้ครูนำ STEM Education ประกอบจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์ผลงานได้แก้ปัญหาเป็นนโยบายด้านยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางโอเน็ตโรงเรียนจัดอบรมครูด้านการวิเคราะห์ผลโอเน็ตระดับโรงเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับชาติจัดให้ครูศึกษาและทราบแผนผังการออกข้อสอบของสทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนรู้และวัดประเมินผลนักเรียนการจัดสอนเสริมติวเข้มเพิ่มเติมทั้งวิทยากรภายในและวิทยากรภายนอกโรงเรียนให้กับนักเรียนม.3 และม.6 อย่างต่อเนื่องจัดให้นักเรียนได้ทดสอบข้อสอบเก่าและพรีโอเน็ตให้กับนักเรียนม.3 และม.6เสมือนการทดสอบจริงนิเทศติดตาม
ให้ขวัญกำลังใจกับครูนักเรียนในการจัดการเรียนการสอนและการสอบนโยบายด้านการพัฒนาครูโรงเรียนอำนาจเจริญได้ดำเนินการพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องในทุกๆด้านโดยสนับสนุนให้ครูได้รับการประชุมอบรมนิเทศเสนองานทั้งโรงเรียนจัดการอบรมเองและส่งครูเข้าร่วมอบรมกับหน่วยงานอื่นๆทั้งด้านความรู้ในรายวิชาที่สอนเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21การเตรียมตัวเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการวิจัยเป็นต้นนโยบายด้านโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนได้ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียนพอเพียงโดยได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการสู่การจัดการเรียนรู้ในทุกวิชากลุ่มสาระและบริหารการเรียนรู้ในการทำงานการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจนโครงงานต่างๆให้นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการไปปรับใช้ในการทำงานการดำเนินชีวิตประจำวันการดำเนินการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนในลำดับต่อไปจะดำเนินการตามแผนงานโครงการที่ได้กำหนดไว้ด้วยความมุ่งมั่นจริงจังเพื่อให้เกิดคุณภาพบรรลุผลตามมาตรฐานการศึกษาของชาติยกระดับมาตรฐานสู่สากลสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นไว้วางใจให้กับผู้ปกครองนักเรียนชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ยั่งยืนตลอดไป